ครับวันนี้นะครับช่องเทพจัดให้นะครับจะพาทุกท่านมาคาเฟ่สไตล์อังกฤษกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่คาเฟ่เธอน่าจะชอบนะครับชื่อนี้เลยนะครับก็อันนี้ครับเป็นทางเข้าของคาเฟ่นี้นะครับนี่นะครับที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าเป็นสไตล์อังกฤษนะครับก็จะมีต้นสนนะครับเรียงรายกันนะครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตอนที่ผมมาเนี่ยครับหิวแล้วล่ะครับนะครับนี่ครับก็มีเมนูค่อนข้างหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ของทานนะครับสามารถเลือกทานได้เลยนะครับนี่แล้วก็ที่สำคัญนะครับถูกใจผมเลยฮะมีของหวานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตช่วงนี้งดของหวานนิดนึงนะครับนะเพราะว่ากำลังปั้นซิกแพคนิดนึงครับนี่ของหวานเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในนะครับด้านในร้านนะครับแต่ว่าโต๊ะที่ผมจองไว้เนี่ยจะเป็นโต๊ะด้านนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับพื้นที่ที่ให้บริการแล้วก็พื้นที่ที่สามารถนั่งทานอาหารหรือว่าทานเครื่องดื่มได้นะครับข้างในก็จัดเป็นแบบสไตล์ลงตัวเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ต้องการมาเป็นแบบลักษณะเป็นแบบหลายๆคนนะครับหรือว่าเป็นแบบครอบครัวนะครับที่นี่ก็นะครับมีโต๊ะนะครับมีห้องที่สำหรับรองรับที่เป็นแบบครอบครัวใหญ่หรือว่าเป็นแบบเป็นบริษัทได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นห้องที่ค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งวันที่ผมไปเนี่ยอันเนี้ยคนจะน้อยนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านนอกนะครับช่วงระหว่างรออาหารนะครับโอเคแต่ว่าอาหารมาพอดีเลยครับนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มนะครับส่วนเมย์ก็ทานเป็นกาแฟอยู่แล้วนะครับรสชาติใช้ได้เลยครับนะครับนะครับกาแฟค่อนข้างหอมนะครับนะครับส่วนอันนี้ของลูกสาวนะครับแล้วก็อาหารนะครับก็น่าทานมากเลยครับนะครับมีทั้งผัดไทยนะครับนะครับแล้วก็เป็นพวกเมนูข้าวหรือว่าเป็นพวกมันฝรั่งด้วยนะครับนะครับถ้าใครชอบรสชาติเป็นแบบเฟรนช์ฟรายเนี่ยนะครับนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยครับนะครับอร่อยจริงนะครับอร่อยจริงนะครับนี่ครับก็ผมก็เลยนั่งอยู่ด้านนอกนะครับเพื่อชมบรรยากาศนะครับของสวนด้านนอกด้วยนะครับเพราะตอนที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงตอนบ่ายละมันเหมือนเป็นช่วงเวลาทีทามเลยครับเหมือนที่อังกฤษเขานั่งจิบชากันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเมนูบดมันข้าวผัดมันกุ้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาชมบรรยากาศของสวนนะครับซึ่งเขาเนรมิตนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับให้เหมือนต่างประเทศเลยละกันนะครับนะครับผมเองผมถามเจ้าของร้านมานะครับแรงบันดาลใจก็คืออยากจะจัดให้เหมือนแบบเป็นแบบเหมือนสวนอังกฤษนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาชมแต่ละจุดที่เป็นจุดชมวิวได้เลยนะครับเนี่ยครับวันที่ไปเนี่ยครับอากาศค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะครับท้องฟ้าแจ่มใสเลยนะครับถ่ายรูปสวยงามมากนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาชมแต่ละจุดนะครับนะครับส่วนนี้ก็จะมีในส่วนที่เป็นเหมือนทำเป็นแบบลำธารน้ำไหลนะครับก็จะได้ยินเสียงน้ำเล็กๆเบาๆนะครับแล้วก็บวกกับทางสถานที่เองนะครับก็ใช้เป็นลักษณะเป็นตัวที่เป็นแบบเหมือนพ่นไอ้น้ำนะครับมันก็เลยทำให้บรรยากาศมันดูแบบเย็นมากขึ้นแล้วก็ดูร่มรื่นมากขึ้นนะครับนี่นะครับนะครับล้อมรอบเนี้ยครับเขาจะทำเป็นแบบเป็นลำธารน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนะทำให้อากาศมันค่อนข้างโฟลว์นิดหนึ่งครับแล้วก็ค่อนข้างเย็นขึ้นมานะครับนี่ครับถ้าเรามองไปด้านนู้นไกลๆนะครับเราก็จะเห็นเหมือนเป็นแบบเป็นห้องรับรองอันนี้ครับนะครับแต่ว่าโซนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับกำลังปรับปรุงอยู่นะครับนี่ครับฟ้าใสมากเดี๋ยวมันมีจุดที่สำหรับถ่ายรูปตรงสะพานแล้วก็ตรงที่เป็นลักษณะเป็นบ้านเป็นกังหันนะครับสวยงามมากเลยครับมาดูแล้วกันนะครับนี่ครับเ
ถ้าเกิดใครไม่รีบนะครับแวะมาได้เลยนะครับซึ่งร้านเธอน่าจะชอบนะครับอยู่บริเวณใกล้ๆกับทางสวนหลวงครับสวนหลวงร.9นะครับมาไม่ยากเลยครับนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยถ้ามีเวลาเนาะนะครับก็แวะมาได้นะครับนะครับมานั่งจิบกาแฟกันเบาๆหรือว่านั่งจิบชากันนะครับเนี่ยบรรยากาศนี่เดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูตรงสวนนะครับซึ่งเขาจะทำเป็นทางเดินแล้วก็ทำเป็นเหมือนเป็นลักษณะเป็นทางเดินเป็นวงกลมเนี่ยครับสามารถที่จะเดินแล้วก็ถ่ายรูปแต่ละจุดได้เลยนะครับเนี่ยครับซึ่งทางสถานที่เองนะครับหรือว่าคาเฟ่เนี่ยครับเลือกใช้ต้นไม้ค่อนข้างหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เน้นไปทางด้านในส่วนของที่เป็นพวกต้นสนเนี่ยครับซึ่งก็เป็นต้นสนที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับนะก็สวยจริงๆครับนะครับเนี่ยบรรยากาศมันจะเหมือนแบบต่างประเทศนิดนึงครับแล้ววันที่เราไปเนี่ยครับนะครับท้องฟ้าแจ่มใสเลยนี่เป็นไงครับเหมือนมากเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยครับมันก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนเป็นแลนด์มาร์คเป็นเหมือนเป็นน้ำพุอะครับนะครับซึ่งใครที่เข้ามาใช้บริการก็ส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับซึ่งจริงสวยงามมากนะครับเนี่ยเป็นไงท้องฟ้าสวยงามนะมุมนี้นะครับเนี่ยครับอยากให้ทุกท่านนะครับลองมาดูนะครับเธอน่าจะชอบนะครับแค่ชื่อเนี่ยก็ชวนหรือว่าท้าทายให้กับทุกท่านอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราชมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสวยๆนะครับผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยครับก็พยายามจะสรรหาสถานที่ดีๆเงี้ยครับมารีวิวนะครับให้ทุกคนได้รู้กันนะครับได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดท่านใดชอบนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าchannel ทางนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านกดช่วยกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานได้สร้างสรรค์แล้วก็นำเสนอนะครับในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับ จริงๆแล้วนะครับถ้ามองจากมุมนี้นะครับเราสามารถที่จะนำไอเดียแบบนี้นะครับเอาไปจัดสวนหรือว่าเอาไปตกแต่งนะครับริมเขาเรียกอะไรจัดสวนที่บ้านเราได้เลยนะครับเนี่ยครับเราอาจจะทำเป็นเหมือนเป็นลำธารน้ำนิดนึงนะครับแล้วก็ลักษณะไกลๆแล้วก็ใช้เป็นลักษณะเป็นต้นไม้แบบนี้ครับนะครับเราสามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะเหมือนมาดูเป็นไอเดียแล้วกันนะครับอย่าไปเรียกว่าก๊อปเป็นไอเดียเลยครับมาดูเป็นไอเดียแล้วกันนะครับแล้วเราก็ไปเลือกต้นไม้ที่เราชอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเนรมิตต้นไม้สวยๆหรือว่าตกแต่งบริเวณบ้านเราได้สวยๆแบบนี้เหมือนกันได้นะครับนี่นะฮะแม้กระทั่งตรงทางเดินเองก็ตามนะครับผมมาดูปุ๊บก็ยังเกิดไอเดียเลยว่าโอเคแบบนี้เนี่ยสวยงามมากนะครับเนี่ยบรรยากาศจะให้ความร่มรื่นนิดนึงครับเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านใครพอจะมีบริเวณนะครับก็สามารถที่จะใช้ไอเดียอย่างเงี้ยครับในการจัดสวนได้เลยนะครับค่อยๆตกแต่งไปเรื่อยๆครับนะครับทำให้สวนแล้วก็บ้านของเราเนี่ยมันก็เหมือนมีมิติหรือว่ามีเขาเรียกอะไรอ่ะมีมุมที่น่านั่งนะครับหรือว่ามีมุมไว้ถ่ายรูปเองอยู่ที่บ้านนะครับนี่ครับนะครับคาเฟ่เนี่ยครับก็ใช้ดอกไม้ง่ายๆแบบนี้เลยครับเนี่ยครับตกแต่งสวยงามมากเลยครับเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเรามองไปปุ๊บเนี่ย
ีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยเป็นไงมันก็ให้ความแบบดูแบบอบอุ่นนะครับดูแบบอบอุ่นสบายตาเลยนะครับนี่นะครับเป็นต้นสวนนะครับช่วงนี้คนเริ่มมาเยอะนิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูจุดที่เป็นไฮไลท์ของที่คาเฟ่นี้เลยนะกันนะครับย้ำอีกทีนะครับคาเฟ่นี้ครับชื่อว่าคาเฟ่เธอน่าจะชอบนะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คเลยนะครับก็คือเป็นจุดตรงกลางของสวนเลยครับเนี่ยครับทำเป็นน้ำพุแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแค่มองไปตรงนี้ครับก็รู้สึกแบบนะครับสวยงามแล้วครับนะครับแล้วเดี๋ยวมันมีจุดที่ก็ทำเป็นแบบเป็นบ้านนะเป็นบ้านแล้วก็มีสะพานแล้วก็ทำเป็นกังหันน้ำนะครับสวยมากครับนะครับผมยังไปยืนถ่ายรูปแล้วก็ไปยืน acting นะครับยืนทำหน้าตาหล่อๆนี่ครับเห็นไหมครับกังหันน้ำไกลๆนะครับแหมบ้านใครมีนะแบบนี้นะโอ้โหรับรองเก๋ไก๋เลยครับนะครับก็จริงๆแล้วคาเฟ่เนี่ยครับก็จริงๆสวนเขาค่อนข้างใหญ่นะครับผมพยายามเก็บรายละเอียดทั้งหมดมาก่อนนะครับซึ่งบางด้านของสวนเนี่ยครับเขาก็เริ่มแบบปลูกต้นไม้นะครับเพิ่มความหลากหลายต่างๆเข้าไปนะครับหรือว่าทำเป็นกิมมิคอื่นๆเข้ามานะครับนะครับค่อนข้างลงตัวแล้วครับสวนอันนี้นะครับทางเจ้าของร้านเนี่ยค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรออกแบบแล้วก็ดีไซน์แบบได้ลงตัวจริงๆนะครับนี่ครับมุมแบบนี้ก็ได้ครับมายืนแอคตรงนี้ได้เลยนะครับสวยงามแน่นอนครับจริงๆแล้วผมอยากอวดรูปผมเหมือนกันนะแต่ว่าเอาดีกว่าเดี๋ยวสวนเขาจะมองไปนะครับนี่นะครับความสดใสนี่ครับเรามาถึงจุดที่เป็นแลนด์มาร์คเลยนะครับจุดที่เป็นจุดที่เขามาถ่ายรูปกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับบางคนก็ไปนั่งถ่ายบนสะพานหรือว่านั่งเมอๆบนสะพานหินตรงนี้นะครับสวยงามมากนะครับถ้าข้ามฝั่งตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยครับมันเป็นลำธารเล็กๆนะครับนะครับด้านขวามือก็จะมีเป็นลักษณะเป็นบ้านเล็กๆน่ารักเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านนะครับได้ลองมาที่นี่นะครับไม่ไกลจากในกรุงเทพมากเลยครับก็คืออยู่ใจกลางของกรุงเทพเลยนะครับอยู่ตรงสวนหลวงร.9เลยนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างดีเลยล่ะครับนะครับอันนี้เนี่ยผมมายืนใกล้ๆตัวบ้านที่ว่าแล้วนะครับเนี่ยมายืนข้างๆบ้านหลังจากที่ข้ามสะพานเข้ามานะครับก็จริงๆแล้วก็สามารถที่จะไปยืนถ่ายรูปนะครับตรงหน้าบ้านหลังนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเหมือนประตูมันปิดไว้นี่แหละเข้าใจว่าเขาน่าจะไม่ได้ให้ใครเข้าไปข้างในนะครับซึ่งเขาเองเขาก็จะทำเป็นลักษณะเป็นลานให้ยืนถ่ายรูปได้เลยนะครับผมทุกท่านลองคิดภาพตามผมนะถ้าเกิดว่าใครมีพื้นที่เนาะแล้วก็ทำเป็นลักษณะเป็นบ้านเล็กๆอันนี้ครับแล้วก็ที่เหลือทำเป็นแบบสวนสไตล์อังกฤษแบบนี้นะครับนะครับชีวิตนะช่างร่มรื่นหรือว่าช่างมีความสุขละเกินนะครับครับจริงๆผมเชื่อว่าคนที่ชอบต้นไม้แบบผมเนี่ยครับนะครับก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเลยนะครับกับการที่วันนี้ครับ
ได้มาชมสวนในสไตล์ที่ดูแปลกตามากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น อีกด้านหนึ่งนะครับอีกบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับนะฮะเขาก็จะทำเป็นลักษณะเป็นเหมือนมีลานไว้สำหรับนั่งเล่นนั่งคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆตรงนี้ครับจริงๆตรงนี้นะครับนั่งถ่ายรูปแล้วก็เหมือนแบบเรานั่งจิบชาเนี่ยโอ้รับรองว่าเอาภาพไปอวดใน Instagram หรือว่าโซเชียลต่างๆนะครับเหมือนเรานั่งอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะนั่งอยู่ต่างประเทศได้เลยครับนะฮะแต่ละมุมสวยงามมากเลยนะครับนะฮะยิ่งถ้าเกิดว่าเราแบบนะเตรียมพร็อพหรือว่าเตรียมชุดต่างๆนะครับมาถ่ายรูปที่นี่ครับก็จะสวยงามมากเลยนะครับหรือว่าถ้าวันนี้ใครดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อว่าอยากจะหาสถานที่ถ่ายรูปสวยๆนะครับเอาไว้ไปอวดเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับก็แนะนำคาเฟ่นี้ได้เลยนะครับนะครับส่วนเรื่องวันเวลาก็น่าจะเปิดทุกวันนะครับอันนี้พอดีผมต้องขออภัยจริงนะหรือเช็คข้อมูลมาหรือยังไงผมอาจจะลงไว้ในรายละเอียดข้างล่างนี้ให้นะครับว่านะครับเปิดเวลาอะไรแล้วก็วันไหนบ้างนะครับอันนี้จะเป็นด้านตัวอาคารที่เขาจัดมีอีเวนต์ตอนที่ช่วง14กุมภาพันธ์เนาะวันวาเลนไทน์เนี่ยครับนะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่เรานะครับนั่งรับประทานกันได้นะครับก็ดีไซน์เป็นลักษณะเป็นเตียงเลยเนาะนะครับก็เอาไว้สำหรับนั่งชิลๆได้เลยครับนั่งชมเนี่ยครับเป็นไงครับยืนถ่ายรูปเก๋ๆนะครับสองสาวนะครับปกมือทักทายนะครับมาพร้อมกับทีมงานนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับสำหรับคาเฟ่นี้นะครับเธอน่าจะชอบ